เลยมีตัวกันนะกับพูดสักหน่อยพูดตังพูดตังพูดตังลูกนี่รถอะไรไปนี่พูดตังลูกสามข้าวนี่หนึ่งเมื่อเที่ยงการตั้งนั้นหลังแต่ไม่ที่ตัวบอลเลยครับตัวตั้งมาตอนยึดตัวมาเที่ยงคว้างตายหมดเลยตอนนี้ปล่อยไปยี่สิบเลยครับตอนนี้คุดลุ่มเลยครับออกไปครับไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ก็มีลูกเต่าขึ้นมาจากหลุมทั้งหมด49ตัวนะครับที่ขึ้นมาไม่ได้อีก8ตัวแล้วก็ไข่ส่วนที่เหลือก็จะเป็นไข่ที่ไม่ได้รับการผสมนะครับโดยสรุปก็คือจะมีอัตราการฟักอยู่ที่ประมาณ 60% ครับมีไข่ที่ฟักแล้วไม่รอดอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับไข่ที่ฟักแล้วไม่รอดอยู่ทั้งหมด9ตัวครับเต่าชุดนี้ขึ้นมาวางไข่เมื่อไหร่ครับไข่เมื่อวันที่17ธันวาคมตอนนี้ก็เป็นรวมเวลาทั้งหมด56วันครับที่เขาใช้ระยะเวลาในการเพาะฟักไข่แล้วส่วนบ่อที่2กับบ่อที่3เนี่ยคาดว่าบ่อที่2ก็น่าจะต้องบวกไปอีกประมาณ9วันครับจากนี้ไปก็จะเป็นวันที่เท่าไหร่นะเรามีการเตรียมความพร้อมยังไงในการรองรับเขาครับครับในไข่รังที่2เนี่ยครับก็คือเราจะไม่ได้มีการย้ายไข่เนื่องจากว่าตรงนั้นอยู่ในทำเลที่มีน้ำทะเลท่วมไม่ถึงนะครับก็เมื่อกำหนดหลุมยุบแล้วก็ฟักเอาไว้ตัวในค่ำวันนั้นเราก็จะให้เขาคลานลงทะเลตามธรรมชาติเลยครับซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ9วันอีกประมาณ 9-10 วันส่วนหลุมที่เราติดตามวันนี้อุณหภูมิเป็นยังไงบ้างที่ว่าเพิ่งจากข้าวอุณหภูมิเนี่ยครับในช่วง3วันก่อนหน้านี้ครับเราเห็นอุณหภูมิเริ่มลงมาแล้วครับแต่ว่าความชัดเจนของอุณหภูมิที่ลงมาเนี่ยเรายังไม่ได้ลดลงมาอย่างรวดเร็วครับเป็นผลเนื่องมาจากว่าเครื่องวัดอุณหภูมิที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยเราตั้งอยู่บนเหนือหลุมไข่ทําใหโดยปกติโดยธรรมชาติที่เราจะเห็นในช่วง3วันสุดท้ายเนี่ยอุณหภูมิจะลดลงมากเนี่ยเนื่องจากว่าพอลูกเต่ามีการเจาะออกมาจากเปลือกไข่แล้วไอตัวของเหลวภายในไข่นี้ครับก็จะทำให้เกิดความเย็นขึ้นภายในหลุมไข่ทำให้เราสามารถบอกได้ว่ามันเริ่มจะฟักออกมาเป็นตัวแล้วครับพัฒนาการที่เราคาดว่าเป็นเพศผู้หรือเพศเมียครับตอนนี้ค่าอุณหภูมิที่เราวัดได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ30องศานะครับซึ่งจะได้เพศเมียประมาณ 80% ครับซึ่งสัดส่วนในธรรมชาติเนี่ยเราจะพบเพศเมียอยู่ที่ประมาณ3ใน4ของตัวประชากรธรรมชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสัดส่วนที่เราพอฟักในครั้งนี้ก็จะได้เพศเมียใกล้เคียงกับตัวสัดส่วนของเพศเมียต่อเพศผู้ในธรรมชาติครับทำไมเราไม่เลี้ยงก่อนถึงจะปล่อยครับจากการที่เราทดลองมาเป็นช่วงเวลาหลายปีไม่ใช่แค่ประเทศไทยก็หลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยพยายามที่จะเพาะอนุบาลเต่ามะเฟืองให้ได้ให้รอดนะครับแต่ก็ยังไม่มีใครที่สามารถทําสําเร็จในการอนุบาลลูกเต่ามะเฟืองให้รอดได้นะครับเนื่องมาจากข้อจํากัดในเรื่องของพฤติกรรมการกินอาหารพฤติกรรมการว่ายน้ําซึ่งเขาจะว่ายน้ําอย่างอิสระในพื้นที่กว้างครับแล้วก็ลักษณะของตัวผิวหนังของเต่ามะเฟืองเองเนี่ยซึ่งจะมีลักษณะของหนังหุ้มเกล็ดเอาไว้นะครับทําให้มีความอ่อนแอต่อการติดเชื้อได้ง่ายงั้นการที่เราปล่อยไปทับตามลักษณะทางตามธรรมชาติของเขาแล้วเนี่ยก็จะเป็นการโอกาสรอดตามธรรมชาติที่ดีสุดแล้วครับว้าวใช่ใช่ครับช่วยมั้ยใช่แต่จ่ายจริง now ooh very good okay good okay you are gone bye byeโอเคได้แล้วตัวมาเรื่อยเอาไปพักเอาไปพักไว้ครับโตโอเคขุดแล้วด็อกเตอร์กองเกียรติสั่งให้ขุดแล้ว ผมใส่ถุงเอาไว้ในกระบะแล้วต้องมาตั้งกล้องไปเปิดกล้องเลยวะไอ้ปวดว่าเลยไม่คนเข้าไปดูม้าพี่ติดกล้องเบิ้ลไม่ได้เลยนั่นเลยดีใจไหมครับดีใจไหมครับดีใจกาดีใจกาหายใกล้เลยเห็นนักท่องเที่ยวมาดูกันเยอะนะจ้า
พิ่งขึ้นกี่ตัวครับเมื่อวันนี้ปลา20อ๋อ20แรก20ชุดแรก20ลงทะเลไปแล้วนะครับโอ้สุดยอดเลยนะเฝ้าขึ้นกี่วันเนี่ย60วันแล้วใช่ไหมครับวันครับกว่าวันนี้ตอนนี้55วันแล้วใช่ไหมครับ55วันโอ้ผ่านเลยวัน10ถึง21นะโอ้ครับผมครับผมใส่กระเป๋าก่อนเขียเห็นไข่เขียเขียช่องกูจะลั่นเลยว่ามันไม่ออกมาหมดแล้วครับตอนนี้ยอดเท่าไหร่มันสรุปอันนี้28นี่มันอยู่หลังพื้นเราเยี่ยมนะแม่น้ำมาเบี้ยนะเพื่อนเยี่ยมนะเราเยี่ยมนะเราเยี่ยมนะได้ฝากติดตามดูว่าพูดกันไม่รู้เรื่องต้องไปห้าล้านก้อนโดนด้วยไม่ห้าล้านโอเคครับเดินมาเลยครับเดินเรื่อยๆเลยครับเจ้าหน้าที่เดินเลยครับไปทำอะไรประมาณ50เดินผ่านกล้องยังคงมีลูกเต่าค้างอยู่ที่ไข่ลมไข่ลมไข่ลมก็เห็นแล้วมันจะไม่มีอะไรเลยเหมือนกับเมื่อกี้ไม่เห็นไม่พี่กูปิดไฟนี่ก่อนปิดไฟนี่ก่อนชั้นพัฒนาแล้วขาดอากาศฉีกออกมาเดี๋ยวเราเอาไฟฉายเอาไฟฉายยอดรถเปิดฉายอินเปิดฉาย